คนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสกันทุกคนท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเคลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งของสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่มองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมพองใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเต็ปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรมีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดพองเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาควัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายวันนี้ก็
ส่งเสียงผ่านดินฟ้าอากาศสายลมแสงแดดเมฆหมอกและหิมะผ่านมาทางอากาศเหมือนเดิมสู่เข้าสู่สถานีแต่วันนี้ดีหน่อยท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิก็10 องศาสูงสุดนี่20 องศานะสูงสุด20 องศาแต่ว่าตอนขณะที่พูดอยู่นี่ก็16 องศาแต่มีเตือนสีเหลืองเตือนเขาเรียกว่าเตือนระดับเหลืองคือจะมีพายุฝนฟ้าคะนองพายุที่มีฝนฟ้าคะนองเดี๋ยวตอนเย็นๆก่อนตอนนี้ยังตอนนี้ยังท้องฟ้าแจ่มใสอยู่สำหรับตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันวันนี้จะเป็นเรื่องปัญหาที่ภิกษุทูลถามพระพุทธองค์เมื่อทรงอาศัยเมืองสาเกตประทับอยู่ในอัญชนวันทรงปรารภปัญหาของภิกษุทั้งหลายที่มาทูลถามพระพุทธองค์เมืองสาเกตนี่ก็ปัจจุบันนี้เขาเรียกเมืองโกนด้านะเมืองโกนด้าอยู่ห่างจากสาวัตถีวัดสาวัตถีเนี่ยเชตวันเนี่ยมหาวิหารนี่ประมาณ30 กิโลเมตร30 กิโลเมตรในปัจจุบันเรียกว่าเมืองโกนด้าสมัยพุทธกาลนั้นเรียกว่าเมืองสาเกตเป็นเมืองที่พ่อของนางวิสาขามหาอุบาสิกาเนี่ยเศรษฐีสนชัยเศรษฐีสนชัยเนี่ยมาจากเมืองราชคฤห์คือพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยไปขอมาไปขอจากเมืองราชคฤห์คือไปขอเศรษฐีทั้งหลายที่อยู่ในเมืองราชคฤห์เนี่ยมาอยู่สาวัตถีสมัยนั้น มากันเป็นพันๆครอบครัวพันๆเศรษฐีนะไม่ใช่น้อยๆเพราะว่าเมืองราชคฤห์นั้นมีเศรษฐีมากเป็นหมื่นๆเลยเป็นหมื่นๆครอบครัวแต่ว่ามานี่มาสาวัตถีเนี่ยก็เป็นพันนะเศรษฐีสนชัยนี่พ่อของนางวิสาขานี่มาถึงเมืองสาเกตเนี่ยยังไม่ถึงสาวัตถีก็ตั้งรกรากตั้งเมืองตั้งบ้านตั้งครอบครัวอยู่ที่เมืองสาเกตนี้นางวิสาขาก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันตั้งแต่ตอนอายุ7 ขวบก็เที่ยววิ่งเล่นอยู่ตามถนนหนทางกันเที่ยววิ่งเล่นกันอยู่แต่นางวิสาขานี้ไม่วิ่งฮะพระพุทธเจ้าเสด็จมานางวิสาขาก็ได้รับฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นโสดาบันที่ท่าน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าแม่น้ำตรงนั้นแม่น้ำคงคานั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่ถึงคงคาเออมันเลยคงคามาแล้วเลยแม่น้ำคงคาตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอโยธยาแม่น้ำตรงนี้เรียกว่าอโยธยาอาวิสาขาก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเจ้าอธิการอารักษ์ญาณธรรมโมเข้ามาแล้วเป็นท่านแรกวันนี้เป็นท่านแรกในรายการวันนี้
รายการจัดวันนี้ตอนสายๆที่เมืองไทยนะบ่าย3 โมงบ่าย4 โมงตอนนี้น่าจะเป็น5 โมงเย็นแล้ว5 โมงครึ่งเลย5 โมงครึ่งกว่าแล้วจะ6 โมงเนื่องจากวันนี้จะต้องไปเรียนหนังสือในช่วงบ่ายของวันนี้ตอนเที่ยงวันตอนเที่ยงวันตอนนี้ก็เลยต้องจัดรายการไว้ก่อนต้องจัดรายการไว้ก่อนเพราะว่ากลับมามันบ่ายค่ำค่ำมันไม่ทันละเนี่ยบ่ายค่ำค่ำไม่ทันเป็นยังไงเนาะทางลำพูนท่านเจ้าอธิการเจ้าคณะตำบลทางลำพูนร้อนหรือเปล่าไม่รู้ที่เชียงใหม่นี่รายงานมาแล้วสามเณรวัดป่าแดงบอกโอ้ยร้อนมากที่เชียงใหม่นี่ร้อนมากแต่ที่นี่ดีที่นี่ก็อุณหภูมิต่ำลงมาขณะที่พูดอยู่นี่16 องศานะ16 องศาแต่ต่ำสุดของที่นี่คือ10 องศาตอนเช้าๆ10 องศาเดี๋ยวสูงสุดตอนกลางวันนี่ก็จะถึง20 องศาจะมาบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยใน20 องศา แล้วตอนนี้พุทธองค์ประทับอยู่ที่อัญชนวันอัญชนวันเป็นวิหารเป็นวัด อยู่ในเมืองสาเกตที่เราอยู่ตอนนี้นะเมืองสาเกตห่างจากเชตวัน30 กิโลเมตรปัจจุบันนี้เมืองนี้เรียกว่าเมืองโกนดาเมืองโกนดาภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลถามปัญหากับพระพุทธองค์คือในการที่พระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จเข้าไปเมืองสาเกตเพื่อบิณฑบาตพราหมณ์เฒ่าชาวเมืองสาเกตคนหนึ่งกำลังเดินออกไปจากพระนครพบพระทศพลที่ระหว่างประตูจึงหมอบลงแทบพระบาททั้งสองแล้วจับที่ข้อพระบาทไว้มั่นพลางกล่าวว่าพ่อธรรมดามารดาและบิดาอันพวกลูกชายพึงประคบประงมในเวลาที่ท่านชราแล้วมิใช่หรือเหตุไรเล่าพ่อจึงไม่แสดงตนให้ปรากฏแก่ข้าพระองค์สิ้นกาลนานเพียงนี้นะพระองค์อันข้าพระองค์เห็นก่อนขอพระองค์จงเสด็จมาเยี่ยมมารดาบ้างก็มากราบพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มาเยี่ยมมารดาว่างั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโอ้ท่านอาจารย์ใช้นามปากกาว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโอ้นานแล้วนี่ไม่เข้ามานี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่นานแล้วเกิดคุณตั้งอยู่ดับไปก็ไปดูเข้าไปดูโปรไฟล์ทีหนึ่งนะลืมไปละอยู่วัดอะไรมันนานแล้วนานแล้วหลายวันแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ได้เข้ามาหลายวันแล้วขอไปนะเอานี่มาพูดถึงพราหมณ์ถามเท่าแก่คนเนี่ยบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มาหาพ่อไม่มาหานานแล้วว่างั้นน่ะไม่มาหานานแล้วก็ให้มาเยี่ยมมารดาบ้างว่าจะเข้าใจยังไงเนาะพราหมณ์คนนี้จะเข้าใจพระพุทธเจ้ายังไงว่าเป็นถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกนะ
เออถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกแต่ว่าลูกเนี่ยมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เลยตามธรรมดาจะต้องดูแลประคบประหงมพ่อแม่ยามแก่ชราว่างั้นเพราะนั้นขอให้พระองค์เนี่ยไปเยี่ยมมารดาบ้างว่างั้นนะไปเยี่ยมมารดาเออนี่ก็ดังนี้แล้วก็ได้พาพระศาสดาไปสู่เรือนของตนนั่นพาพระศาสดาไปด้วยพาพุทธเจ้าไปเสด็จไปที่เรือนนั้นแล้วประทับนั่งเหมือนเหนืออาสนะซึ่งปูลาดไว้กับด้วยภิกษุสงฆ์ทั้งหลายภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ไปด้วยพุทธเจ้าก็นั่งอาสนะบนบ้านของพราหมณ์เฒ่าคนนั้นฝ่ายพระมณีมาหมอบแทบพระบาททั้งสองของพระศาสดาแล้วพระมณีคือเป็นแม่บ้านของพราหมณ์นะทูลว่าพ่อเป็นผู้ไปเสียที่ไหนพ่อไปที่ไหนสิ้นการประมาณเท่านี้ว่างั้นนะประงานประมาณเพียงนี้โอ้ไปไหนนานประมาณเพียงนี้ธรรมดามารดาบิดาเนี่ยอันบุคคลธิดาบุตรธิดาเนี่ยควรบำรุงในเวลาที่ท่านแก่เท่าไม่ใช่หรือว่างั้นแล้วให้บุตรและธิดาทั้งหลายถวายบังคมด้วยคำว่าพวกเจ้าจงมาจงถวายบังคมพระพี่ชายว่างั้นโอ้บอกลูกๆมากราบพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยมาถวายบังคมพระพี่ชายเป็นพี่ชายของพวกเธอทั้งหลายนี่ว่างั้นนะงงนี่เนี่ยภิกษุทั้งหลายก็งงเนี่ยแม่สองสามีภรรยานั้นมีใจยินดีเลี้ยงดูภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระเป็นประมุขแล้วโอ้ถวายข้าวปลาอาหารอย่างดีเลยทูลว่าพระเจ้าข้าขอพระองค์ทรงรับภิกษาที่เรือนนี้แหละเป็นนิดเราต้องมารับภิกษามาฉันพระทหารเดือนนี้เป็นประจำเหมือนกันนะเมื่อพระศาสดาตรัสว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ทรงรับภิกษาเป็นนิดในที่แห่งเดียวเท่านั้นจึงกราบทูลว่าถ้ากันนั้นขอพระองค์จึงทรงพวกคนที่มาเพื่อนิมนต์พระองค์ไปที่สำนักของข้าพระองค์พระเจ้าข้าว่ากันนะขอพระองค์เนี่ยทรงพวกคนที่มาเพื่อนิมนต์เนี่ยพระองค์ไปที่สำนักของพระองค์พระพุทธเจ้าข้าว่ากันนะข้าพระองค์คือทรงคนที่จะไปกิจนิมนต์เนี่ยเขาไม่รู้นะว่าเป็นพระไม่รู้ว่าพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่รู้พระภิกษุสงฆ์ที่มาเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเป็นพระรู้เพียงว่าคนที่จะกินข้าวอ่ะคนที่จะกินข้าวในที่นิมนต์เนี่ยขอให้ส่งมาว่างั้นนะขอให้ส่งพระมาคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่รับนิมนต์ในที่เดียวเท่านั้นเป็นนิดต้องไปที่อื่นด้วยแต่พราหมณ์คนนี้ก็เลยนางพราหมณีก็เลยบอกว่าดังนั้นขอให้ทรงคนที่จะกินข้าวเนี่ยมาคนที่จะรับนิมนต์คนที่จะฉันภัตตาหารเนี่ยมายังไม่รู้ว่าเป็นพระนะไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าภิกษุสงฆ์เนี่ยเป็นพระคนทั้งหลายเราเนี่ยคนที่จะใครที่จะกินข้าวขอให้ทรงมาเหมือนใครที่จะกินข้าวเนี่ยขอให้ทรงมาจะได้เลี้ยงดูจะได้ถวายอาหารเหมือนกันนะโอ้ดีใจมากที่ลูกมาเหมือนกันว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นลูกหญิงชายทั้งหลายของเขาเนี่ยให้มากราบพระพุทธเจ้านี่เป็นพระพี่ชายเหมือนกันนะเป็นพี่ชายนี่ก็ลำดับนั้นน่ะจำเดิมแต่นั้นพระศาสดาก็ส่งพวกคนที่มาเพื่อนิมนต์ไปด้วยพระดำรัสว่าพวกท่านจงไปบอกแก่พราหมณ์เถิดคนที่มานิมนต์เหล่านั้นย่อมไปบอกกับพราหมณ์ว่าเราทั้งหลายย่อมนิมนต์พระศาสดาเพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้
ในวันรุ่งขึ้นพราหมณ์ย่อมถือภาชนะพัดและภาชนะแกงนะจากเรือนของตนไปสู่สถานที่พระศาสดาประทับนั่งอยู่ก็ในเมื่อการนิมนต์ไปในที่นิมนต์อื่นไม่มีพระศาสดาย่อมทรงทำภัตตกิจที่เรือนของพราหมณ์นั่นแลแม้สองสามีภรรยานั้นถวายทายธรรมของตนแก่พระตถาคตอยู่ฟังธรรมกถาอยู่ตลอดการเป็นนิจบรรลุอนาคามิผลแล้วที่ว่าส่งคนที่จะนิมนต์นะส่งคนมาบอกไม่ได้หมายถึงเมื่อกี้พูดผิดไปไม่ได้หมายถึงพระที่จะไปฉันบ้านนะแต่หมายถึงพระพุทธเจ้าแต่ว่าคนนิมนต์คนที่จะนิมนต์พระพุทธเจ้าเนี่ยไปฉันเนี่ยคือให้คนเนี่ยไปบอกนางพราหมณ์กับนางพราหมณีเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าจะมาฉันทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่มีกิจนิมนต์ที่อื่นไม่ได้ไปที่อื่นก็จะให้คนไปบอกแกนางพราหมณีว่าพระพุทธเจ้าจะมาฉันนะวันพรุ่งนี้ก็ไปอย่างนี้ถ้าวันไหนไปนิมนต์ที่อื่นหรือมีกิจนิมนต์ที่อื่นก็ไปที่อื่นแต่ว่าพอถ้าที่อื่นที่ไหนไม่มีก็มาที่บ้านพราหมณ์คนนี้เป็นนิดเป็นประจำแต่ที่ว่าเมื่อกี้ผิดไปไม่ได้หมายถึงพระนะไม่ได้หมายถึงพระแต่หมายถึงคนที่จะไปนิมนต์คนที่จะไปบอกแก่พราหมณ์ว่าพระพุทธเจ้าจะมาฉันขออภัยเมื่อกี้นี้ก็จะผิดภิกษุทั้งหลายก็มาสนทนากันที่ต่อไปนี้ภิกษุนำสนทนากันในโรงธรรมว่าผู้มีอายุทั้งหลายพราหมณ์ชื่อโน้นรู้ว่าพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระบิดาของพระตถาคตนางพราหมณ์พระนางเจ้ามหามายาเป็นพระมารดาของพุทธเจ้าทั้งรู้อยู่อย่างนั้นพร้อมกับพราหมณีเรียกพระตถาคตว่าบุตรของเราฝ่ายพระศาสดาก็ทรงรับรองอย่างนั้นเหมือนกันจะมีเหตุอะไรเนาะจะมีเหตุอะไรจึงทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนะพระศาสดาทรงสดับคาถาของภิกษุเหล่านั้นแล้วว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยทั้งสองสามีภรรยานั้นย่อมเรียกบุตรของตนเท่านั้นว่าบุตรดังนี้แล้วจึงทรงนำอดีตนิทานทรงแสดงความที่พระองค์เป็นบุตรของพราหมณ์ผัวเมียทั้งสองนั้นสิ้น 3,000 ชาติโอ้ว่าภิกษุทั้งหลายในอดีตกาลพราหมณ์นี้ได้เป็นบิดาของเรา500ชาติติดกันเป็นอาของเรา500ชาติเป็นลุงของเรา500ชาติถึงพราหมณ์มณีนั้นก็ได้เป็นมารดาของเรา500ชาติติดกันเป็นน้าของเรา500ชาติเป็นป้าของเรา500ชาติเราเป็นผู้เจริญแล้วในมือของพราหมณ์ในมือของพราหมณ์1,500ชาติโอ้หมายถึงในอดีตวัดดอนชัยท่ารั้วโอ้สาธุพระเดชพระคุณหลวงพ่อโอ้วัดดอนชัยมาแล้วนี่หลวงพ่อไม่ได้มาโอ้หลวงพ่อครับโอ้สบายดีเนาะหลวงพ่อสบายดีเนาะวันนี้โอ้พอดีหมดเวลาหลวงพ่อมาท่านสุดท้ายพอดีเลยขอบคุณโมทนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อมากครับที่
เข้ามาในรายการวันนี้พูดนานแล้วนี่หลวงพ่อไม่ได้มาเนี่ยก็เลยหลวงพ่อไปถือว่าเป็นท่านสุดท้ายเข้าเส้นชัยในวันนี้ครับหลวงพ่อครับสาธุสาธุขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาในรายการแล้วเอฟซีทั้งหลายเนี่ยขอบคุณแล้วก็เจอกันใหม่ในวันต่อไปนะครับขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร